ปร่งใสตอนโป๊ะแตกคนเลิศโอ้ยมาเจ๋งอ่ะสุดยอดวู้วู้เนมสู้สู้เนมสู้สู้ชดไว้คนสวยของแม่ลูกแม่รัดเวอร์และผลการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนไปแข่งดัมเมเยอร์ระดับประเทศได้แก่น้องเนมค่ะฮะได้ยังไงเนี่ยขานสายตาสุดๆได้ไงกันเนี่ยลูกแม่เก่งสุดๆปรบมือรัวๆไปเลยจ้ายินดีด้วยนะเนมทำให้เต็มที่เลยนะแปลกๆฮะที่แม่เราสนิทกับครูผู้ดูแลเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกมั้งเนมฉันมีอะไรจะให้แกดูพอดีฉันไปเห็นพอดีอะของฝากค่ะคุณครูลองดูข้างในสิคะก็ยังไงก็ฝากน้องเนมด้วยนะคะวันคัดเลือกพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะจัดให้เลยค่ะคุณแม่คิดไว้แล้วไม่มีผิดเลยแม่นะแม่แกจะยังไงต่ออ่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองขอบใจมากนะเพื่อนหลักฐานนี้น่ะฉันขอนะคนสวยของแม่มาแล้วสวัสดีค่ะแม่แม่คะอธิบายมาหน่อยค่ะว่านี่คืออะไรอุ๊ยตายนี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยเบาๆลูกก็ถ้าแกได้เป็นรัมเมเยอร์แกจะมีโปรไฟล์ที่ดีเตรียมไว้เพื่ออนาคตของแกเลยนะแต่มันไม่ถูกต้องนะคะแม่ไม่ดีตรงไหนล่ะก็แค่ทำตามที่แม่วางไว้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยแม่คะในเมื่อหนูไม่พร้อมก็ต้องให้เพื่อนเป็นตัวแทนไม่งั้นโรงเรียนอาจเกิดความเสียหายนะคะเรื่องต้องจบตรงนี้ค่ะแม่นี่แนมแนมแกจะซวยไปด้วยนะถ้ามันเริ่มด้วยความไม่ถูกต้องซวยก็ซวยสิครูนีน่าคะหนูต้องการสละสิทธิ์ค่ะครูเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะครูเอาเถอะจ้ะเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วก็คงต้องดำเนินการให้ถูกต้องอ้าวพอดีเลยนะคะครูผู้ดูแลรู้ใช่ไหมคะว่าทำอะไรผิดความจริงถูกเปิดออกมาหมดแล้วเชิญห้องครูใหญ่ด้วยค่ะไปทำไมล่ะคะเคลียร์กันตรงนี้ไปเลยสิคะไม่เห็นจะต้องให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนี่ถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่าโกงหรือทุจริตก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะคะสำหรับเราที่เป็นครูต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อเอาผิดทางวินัยแล้วก็มีบทลงโทษอย่างเหมาะสมคุณแม่กับเนมก็คงต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะแต่เนมเป็นเพื่อนพวกเรานะคะและเนมก็ไม่ได้มีเจตนาโกงด้วยค่ะอย่างน้อยมันก็คือการแสดงความรับผิดชอบนะจ๊ะผิดถูกต้องว่าไปตามที่คณะกรรมการสอบสวนประเมินเนมกล้าออกมาบอกทั้งที่รู้ว่าตัวเองต้องเสียผลประโยชน์เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยจ้ะได้ใจครูไปเต็มๆทุกคนดูไว้เป็นตัวอย่างนะจ๊ะเพียงแค่เรารู้ว่าเราทำผิดตั้งแต่แรกแล้วกลับตัวได้ทันจนไม่นำไปสู่ความเสียหายที่ใหญ่กว่าถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับแบบนี้ใช่แล้วจ้ะถ้าเราคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมก่อนส่วนตนปัญหาการทุจริตจะลดลงไปเยอะเลยล่ะจ้ะการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมสำหรับประเทศชาติหมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆตามอำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมแต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐโดยรูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมก็อย่างเช่นการรับผลประโยชน์ต่างๆการทำธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญาการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัวการนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมืองการใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้องการใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องหากเราต้องการสังคมที่สุจริตเราต้องร่วมมือกันทำให้พื้นที่การทุจริตแคบลงแม้แต่เรื่องเล็กๆก็อย่าปล่อยไว้จนบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจประเมินค่าไม่ได้ต่อประเทศชาติในอนาคตการจะทำให้ประเทศชาติปราศจากการทุจริตนั้นหลักง่ายๆจำคำว่า strong ไว้นะจ๊ะไหนใครรู้บ้าง S
sufficient พอเพียงหลักความพอเพียงโดยบุคคลสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติครับ T transparent โปร่งใสบุคคลและหน่วยงานปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสครับ R realizeตื่นรู้รู้และพร้อมลงมือป้องกันทุจริตค่ะ O onward มุ่งไปข้างหน้ามุ่งพัฒนาให้เกิดความเจริญโดยการต่อสู้กับการทุจริตอย่างไม่ย่อท้อครับ N knowledge ความรู้แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตครับ G generosity เอื้ออาทรร่วมพัฒนาทำให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกันบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียงค่ะเก่งมากเลยเด็กๆครูปลื้มครูนีน่าคะถ้าเนมขอสละสิทธิ์งั้นคนที่จะได้เป็นรำก็คือแน่นอนจ้ะอ่ะไม่ไหวไหมคุณครูมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยนะคะบทลงโทษลงตัวสุดๆเลยแฮะทุกคนได้มีส่วนร่วมเหมือนเดิมเนมมาเป็นผู้ช่วยซ้อมทำได้โปรไฟล์ด้วยถ้าไม่ชนะส่วนคุณแม่เนมก็มารับผิดชอบช่วยเป็นสปอนเซอร์อีกแรงคุณครูผู้ดูแลโดนพักงานยาว1เดือนเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงผลของการโกงแล้วว่าแต่เราล่ะช่วยส่วนไหนดีเราก็เป็นกองเชียร์ไม้ไงฉันเตรียมมันแล้วพี่ไม้สู้สู้พี่ไม้สู้ตายวู้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 เล่นรู้แล้วล่ะว่าใครจะเป็นตัวแทนไปแข่งเต้นนะ